ฉันขอโทษนะคะที่ฉันคิดน้อยเกินไปอะค่ะคุณไม่ต้องมาขอโทษผมคนที่คุณจะขอโทษก็คือผู้หญิงเร่ร่อนคนนี้สวัสดีครับนี่ใช่รปภ.คนใหม่ที่มาสมัครงานเมื่อวานหรือเปล่าคะใช่ครับผมเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกครับงั้นตั้งใจทำงานนะคะสู้ๆครับบัวครับทานข้าวครับข้าวน้ำพริกไข่ต้มน่ากินนะคะแต่ว่าไข่แค่ฟองเดียวจะพอเหรอคะพี่อิ่มครับคนต่างจังหวัดอย่างผมอ่ะต้องทำงานก็ต้องประหยัดนิดนึงครับเพื่อให้มันชนเดือนพี่บอคะเรารีบไปกินข้าวกันเถอะค่ะพี่ฉันหิวแล้วงั้นไปกินข้าวก่อนนะสวัสดีครับคุณโบอันนี้พี่หลุยโบเห็นกล้วยแขกมันน่ากินเลยซื้อมาฝาก10บาทเองพี่ไม่แพงขอบคุณมากเลยครับคุณโบน่ากินจังเลยครับผมอร่อยนะลองกินดูได้ครับขอบคุณครับมากครับคุณโบเกรงใจเลยครับคุณโบไม่น่าลำบากซื้อมาให้ผมทุกวันเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกจ้ะไม่ลำบากหรอกกล้วยแค่10บาทเองกินให้อร่อยนะขอบคุณครับว่าแต่วันนี้คุณโบไปทานข้าวคนเดียวหรอครับพอดีน้องที่ออฟฟิศติดทีมงานด่วนนะคะเดี๋ยวโบไปทำงานก่อนนะได้ครับพี่โบคะเอกสารที่พี่ให้ทำเสร็จแล้วนะคะขอบใจจากข้าวเดี๋ยวพี่ดูอีกทีนะพี่โบคะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพี่ถึงซื้อกล้วยแขกมาให้ยามทุกวันเลยก็ไม่มีอะไรหรอกนะพี่แค่สงสารเขาเห็นเขามาทำงานใหม่ไม่ค่อยมีเงินกินข้าวไข่ต้มทุกวันเลยอย่าบอกนะว่าพี่นี่แกหยุดคิดได้เลยนะมันไม่มีอะไรหรอกเลิกสงสัยได้แล้วฉันแค่สงสารเขาไปทำงานได้แล้วป่ะไอ้คุณหลุยมีอะไรเปล่าคะไม่มีอะไรครับผมแค่เอาจดหมายมาส่งครับขอตัวก่อนนะครับจ้ะ
ุณนะคะพี่หลุยที่มาส่งโบไม่เป็นไรครับให้มาส่งทุกวันก็ได้ครับโบใครมาส่งลูกเหรอครับพี่หลุยยามที่บริษัทอะแม่งั้นโบเข้าบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะลูกไปนี่แกเนี่ยเป็นยามอยู่ที่บริษัทลูกสาวฉันทำงานใช่ไหมใช่ครับแกนี่ก็แค่ยามอย่ามาเสนอหน้าไฟสูงกับลูกสาวฉันนะเธอกับลูกสาวฉันน่ะมันคนละชั้นกันฉันน่ะนะส่งเสียลูกสาวฉันจนจบสูงไม่ได้ให้มาเอายามของแกมาเป็นผัวนี่หัดส่องกระจกชะโงกดูเงาหัวตัวเองไปนะว่าเหมาะสมกับลูกสาวฉันไหมฉันน่ะนะขอสั่งห้ามแกเด็ดขาดเลยนะห้ามมายุ่งกับลูกสาวฉันอีกจำเอาไว้ไปออกจากบ้านฉันไปได้แล้วยังอีกแล้วก็อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะไม่เตรียมตัวเลยคนอะไรพี่โบเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามไปทำงานกันเลยได้ค่ะเติมครับนี่ค่ะท่านประธานคะทำไมท่านประธานถึงให้ฉันซื้อกล้วยแขกคนเร่ร่อนทุกวันเลยล่ะคะจะเล่าอะไรให้ฟังนะเมื่อก่อนเนี้ยมีคนคนหนึ่งซื้อกล้วยแขกมาให้ผมกินทุกวันเพราะว่าผมไม่มีเงินผมก็เหมือนผู้หญิงที่สติไม่ดีเร่ร่อนคนนั้นแหละตอนเนี้ยผมพอมีแล้วผมก็อยากแบ่งปันให้กับคนที่น่าสงสารให้กับคนที่เขากำลังลำบากถ้าไงแล้วผมฝากให้คุณเอากล้วยแขกเนี้ยไปให้ผู้หญิงเร่ร่อนที่เก็บขยะอยู่ข้างบริษัทของเราแล้วนะแล้วเธอก็จะมาช่วงนี้ทุกวันฝากด้วยนะแล้วทำไมต้องเอากล้วยแขกไปให้ผู้หญิงเร่ร่อนคนนั้นด้วยล่ะคะนะทำตามที่ฉันบอกแล้วกันนี่แกคนเก็บขยะพวกแกคนเดียวเลยเนี่ยทำให้ฉันต้องเสียเวลาร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นแต่งตัวก็สกปรกแล้วทำไมฉันต้องเอากล้วยแขกป้าๆมาให้คนอย่างแกด้วยเนี่ยฮะคุณหลุยไม่รู้อะไรนักหนาแค่คนเล่ร่อนเนี่ยเอ้ากล้วยแขกชอบมากเลยเหรอกล้วยแขกเนี่ยเก็บกินสิหยุดไม่ต้องกินครับคุณหลุยปั๊บคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะพอดีว่าถุงกล้วยแขกมันหลุดมือค่ะแล้วอีกคนเอ้ยไม่ใช่ค่ะน้องเก็บขยะเนี่ยจะเก็บกินแต่ฉันพยายามจะห้ามแล้วนะคะคุณ
เลือกตอนไหนแล้วคุณป๊อปผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหมดแล้วผมไม่คิดเลยนะว่าคนที่ผมไว้ใจที่สุดจะมีความคิดที่เลวต่ำทรามขนาดนี้คือว่าฉันไม่คุณไม่ต้องพูดคุณรู้ไหมไม่ว่าจะรวยหรือยากจนแตกต่างกันในสังคมแค่ไหนมีสิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันก็คือความเป็นคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีชีวิตจิตใจรู้จักไหมไอ้คำว่าใจเขาใจเราอะหนุ่ยคะฉันขอโทษนะคะที่ฉันคิดน้อยเกินไปอะค่ะคุณไม่ต้องมาขอโทษผมคนที่คุณจะขอโทษก็คือผู้หญิงเร่ร่อนคนนี้ขอโทษคนเร่ร่อนเนี่ยนะคะเลือกเอาคุณอยากตกงานหรือว่าคุณจะกราบคนเร่ร่อนกราบเลยเหรอคะกราบเลยกินเปล่าเดี๋ยวแบ่งให้กินคุณไปทำงานของคุณได้แล้วป่ะไหนค่ะไหนค่ะอยากกินก็ไม่บอกอร่อยไหมครับอร่อยกล้วยแขกถุงนี้ผมเป็นคนซื้อมาฝากเองนะครับ10บาทเองกล้วยแขกกล้วยแขก10บาทใช่ครับแขก10บาทกล้วยแขกพี่ยามกล้วยแขก10บาทกล้วยแขกพี่ยามพี่ยามพี่ยามหลุยนิดคุณโบใช่ไหมครับใช่โบเป็นคุณจริงๆด้วยผมก็ได้แต่สงสัยว่าคุณหน้าตาคล้ายผู้หญิงที่ผมรู้จักเป็นคุณจริงๆด้วยคุณจำได้เพราะกล้วยแขกกล้วยแขกให้พยายามคุณไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาหมอเองกล้วยแขกให้พยายามกินไหมอร่อยกินกล้วยแขกกินเยอะๆนะครับกินกล้วยแขกนี่ค่ะพี่หลุยอาหารว่างที่พี่ชอบขอบคุณมากครับแล้วอาการคุณเป็นไงบ้างครับอาการฉันดีขึ้นมากแล้วค่ะฉันเริ่มจำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้แล้วขอบคุณนะคะที่คอยให้กำลังใจและไม่ทิ้งโบแล้วขอบคุณกันทำไมล่ะครับถ้าไม่ใช่เพราะคุณที่คอยให้โอกาสผมก็คอยเห็นใจแล้วก็คอยช่วยเหลือผมมาตลอดต้องขอบคุณกล้วยแขกของคุณนะครับที่ทำให้ผมมีแรงผลักดันสู้มาได้ถึงทุกวันนี้ฉันขอโทษนะคะพี่หลุยที่วันนั้นแม่ของฉันด่าพี่วันนั้นแปลว่าคุณรู้ใช่ค่ะเพราะวันนั้นฉันถึงเป็นแบบนี้นี่โบฉันอุตส่าห์คนรวยๆให้แกแกยังไม่ชอบอีกแกคิดจะชอบไอ้ยามกระจอกกระจอกนั่นใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะคะถ้าแม่คิดว่าเขาดีเขารวยแต่แม่คิดถึงใจหนูบ้างไหมคนเราจะรักกันมันก็ต้องมาจากความรักทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่มาจากความรักของแม่คนเดียววิธีคุมถุงชนอะมันหมดยุคไปนานแล้วแม่ถ้าแม่ชอบเขาแม่ก็ไปแต่งงานกับเขาสิคะนี่โบแกแค่เสียงขนาดนี้ใช่เหรอถ้าแกไม่คิดจะแต่งงานกับคุณจิมมี่อะนะแกกับฉันอะหากใครได้ถ้าแม่จะบังคับหนูหนูไปก็ได้แล้วหนูจะไม่กลับมาให้แม่เห็นหน้าอีกเลยบอบอหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่ได้ออกไปทำงานฉันไปตามหาพี่จนไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จนได้มาเจอพี่นี่แหละค่ะผมต้องขอขอบคุณโชคชะตานะครับที่ทำให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งดีใจนะครับที่ผมได้รักแล้วก็ได้ดูแลคุณแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้
มจะพาคุณไปหาคุณแม่คุณนะครับแล้วตอนนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วผมหวังว่าแม่คุณคงจะไม่รังเกียจผมนะครับฮัลโหลค่ะแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะหนูว่าช่วงนี้แม่จะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะแม่ไม่ได้มีอะไรลูกเรื่องเงินนะแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แม่คะถ้าแม่ส่งหนูเรียนไม่ไหวอ่ะหนูกลับไปเรียนที่เมืองไทยก็ได้นะคะหนูไม่อยากทำให้แม่ลำบากค่ะไม่เป็นไรลูกลูกก็ตั้งใจเรียนเถอะนะเดี๋ยวแม่จะส่งค่าเทอมไปให้นี่มันก็เหลืออีกแค่ครึ่งปีเองนี่ลูกก็ได้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะคิดถึงแม่นะคะจ้าแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเรามาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นรอบชัดเอกของงานนะครับนั่นก็คือชุดนี้เป็นชุดเพชรสยามนะครับสวยไหมครับเพชรชุดนี้เราจะเริ่มประมูลอยู่ที่ราคา1ล้านบาทครับเชิญแขกผู้ทรงเกียรติเริ่มประมูลได้เลยครับ1ล้าน2แสนค่ะโอ้โหคุณผู้หญิงท่านนี้เริ่มประมูลมาอยู่ที่1ล้าน2แสนบาท1ล้าน2แสนบาทนับ1 1ล้าน2แสนบาทนับ2ผมครับ1ล้าน3แสนบาทครับโอ้โหคุณผู้ชายด้านนี้นะครับ1ล้าน3แสนบาทมาแล้วครับมีใครจะประมูลต่อมั้ยครับ1ล้าน3แสนบาทนับ1 1ล้าน3แสนบาทนับ21ล้าน3แสนบาทนับ1ล้าน5แสนค่ะโอ้โห1ล้าน5แสนบาทมาแล้วนะครับมีใครจะประมูลต่อมั้ยครับ1ล้าน5แสนบาทนับ1 1ล้าน5แสนบาทนับ2 1ล้าน5แสนบาทนับ2ล้านค่ะลูกค้าท่านนี้สู้มา2ล้านแล้วนะครับมีใครจะสู้ต่อมั้ยครับมีเราต้องประมูลเครื่องเพชรนี้ให้ได้นะถ้าหลุดไปอยู่มือคนอื่นน่ะเราขาดทุนเป็นล้านเลยนะค่ะพี่ตง2ล้านนับ1 2ล้านนับ2 2ล้านนับ2ล้าน5แสนค่ะ2ล้าน5แสนบาทโอ้โหมาคู่นี้ดูเดือดมากเลยครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายท่านใดจะต่อไหมครับ2ล้าน5แสนบาทนับ1 2ล้าน5แสนบาทนับ2 2ล้าน5แสนบาทนับฉันยอมค่ะโอ้โหคุณผู้หญิงด้านนี้ถอยนะครับสรุปแล้วเราปิดยอดการประมูลอยู่ที่2ล้าน5แสนบาทนะครับนับ3นะครับโอ้โหยินดีกับคุณผู้หญิงด้านหน้าด้วยนะครับกับชุดเพชรทับทิมสยามนะครับปิดการประมูลครับผมความดีด้วยค่ะเมย์เมย์ดูหน้ามันดิหน้ามันใจจ่อยสมน้ำหน้ามันแบบนี้ทำเป็นอวดรวยสู้เมย์อย่างพี่เขาไม่ได้ทั้งสวยทั้งรวยเมย์ก็ต้องขอบคุณพี่โด่งมากเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างเมย์มาตลอดนะคะเพราะพี่รักเมย์ไงถ้าเราได้สร้อยเส้นนี้มานะเราทำอะไรได้เป็นล้านเลยนะ
เรารวยอยู่แล้วก็รวยเพิ่มไปอีกนะเมย์ถามพี่ดงสวยมากสวยจริงๆเลยเมย์พี่ไม่อยากคิดเลยนะว่าต่อไปราคามันจะสูงเท่าไหร่นั่นสิคะทับทิมสยามเม็ดแบบนี้มีแค่5ชุดในประเทศไทยนะคะพี่โด่งแล้วราคามันก็ขึ้นด้วยนะคะใช่เมย์งั้นพี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะเชิญนี่คุณใช่คนที่ประมูลเพชรใช่ไหมคะคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะคือว่าฉันอยากได้เครื่องเพชรชุดนี้อะค่ะฉันขอซื้อต่อคุณได้ไหมคะแต่ว่าฉันมีเงินแค่2ล้านนะคะนี่คุณคะคุณจะบ้าเหรอคะว่าราคาเพชรชุดเนี้ยฉันเป็นคนประมูลมาในราคา2ล้าน5แสนบาทนะคะแต่คุณกลับจะมาซื้อกับฉันในราคา2ล้านบาทเนี่ยมันไม่ง่ายไปหรอคะคือว่าเครื่องเพชรชุดเนี้ยมันเป็นของแม่ฉันนะคะแม่ฉันเขาเอาไปจำนำเพื่อที่จะส่งฉันเรียนให้จบเมืองนอกฉันเข้าใจนะคะว่าเครื่องเพชรชุดนี้มันมีมูลค่ามันสูงกว่าจริงแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับความผูกพันแล้วก็ความทรงจำดีๆที่มันมีตลอดมาค่ะใช่คุณนายต้องจิตไหมครับอ๋อใช่ค่ะพอดีมีพัสดุจากชายแดนมาส่งครับอ๋อค่ะเซ็นรับตรงนี้เลยครับตรงนี้นะคะครับผมครับคุณต้องจิตภรรยาสุดที่รักของผมคุณสบายดีไหมตอนนี้ผมทำภารกิจอยู่ที่ชายแดนนะอากาศตอนนี้หนาวมากแต่ผมก็คิดถึงคุณมากๆนะนี่คือเม็ดทับทิมสยามที่ผมซื้อไว้ผมมอบให้คุณเป็นของขวัญแทนใจนะถ้าผมได้กลับไปเราคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าผมไม่ได้กลับไปผมฝากคุณดูแลลูกมิสของเราด้วยนะลาก่อนไม่ใช่ชั่วนิรันดร์ลาก่อนไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่การบอกว่าฉันจะคิดถึงเธอจนกว่าเราจะได้พบกันอีกคุณเองก็ดูแลสุขภาพด้วยนะผมรักคุณนะจากร้อยโทนักโรคแดนไพรฉันก็รักคุณค่ะคุณนักรบอ
คุณคะฉันขอร้องนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะฉันว่าแล้วค่ะนะคะนี่หยุดนะเมย์นี่คุณคุณอยากได้ทัพทิมชุดนี้ใช่ไหมถ้าคุณไม่มีปัญญาก็อย่ามาเสนอนะคือว่าฉันจำเป็นจริงๆค่ะคุณนะคะได้ฉันเป็นนักธุรกิจพอและฉันก็มีน้ำใจพอทัพทิมชุดนี้มันเหลือไม่กี่ชุดแล้วแล้วบ่อพลอยน่ะก็ปิดตัวลงไปตั้งนานแล้วฉันซื้อเครื่องเพชรชุดนี้มาในราคา2,500,000 บาทถ้าเธออยากได้ฉันก็จะให้เธอแต่ฉันจะขายให้เธอในราคา5,000,000 บาทเงินมาทับทิมชุดนี้ไปคุณคะฉันขอร้องแล้วนะคะเมย์หยุดพูดเถอะเราจะมาเสียเวลากับไอ้คนที่ไม่มีปัญญาเลยกลับบ้านเถอะค่ะคุณคะกลับบ้านของผมไหมเมย์พี่โด่งทำไมพี่เรียกฉันเสียงดังเลยอ่ะพี่เรียกเมย์มาตั้งนานแล้วนะเมย์เมื่อยลอยอะไรอยู่อ่ะป่าวหรอค่ะพี่โด่งจะไปไหนคะพี่อยากจะถามเมย์ว่าพี่จะกลับบ้านเมย์จะกลับพร้อมพี่ไหมไม่ดีกว่าค่ะพอดีว่าเมย์ยังเคลียร์งานที่ออฟฟิศยังไม่เสร็จเลยอ่ะพี่หนุ่มกลับไปก่อนนะคะนะคะแล้วจะเมย์แล้วกันตามใจพี่ไปละฮัลโหลค่ะคุณเมย์คะมีคนรอคอยพบค่ะนี่เข้ามาได้เลยค่ะทราบใช่ไหมคะว่าเรื่องอะไรฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแล้วนั้นนะคะเรามันก็หัวอกเดียวกันฉันต้องขอโทษแทนแฟนฉันด้วยนะคะที่แฟนฉันพูดแบบนั้นไม่ดีออกไปกับคุณอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจคุณสัญญากับฉันได้ไหมคะถ้าฉันให้คุณยืมไปแล้วเนี่ยคุณจะรีบเอามาคืนฉันก่อนที่ฉันจะกลับบ้านค่ะจริงเหรอคะฉันขอบคุณมากๆเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะรีบเอามาคืนคุณค่ะนี่ค่ะของที่คุณต้องการขอบคุณมากเลยนะคะทีม
แม่ขอบใจมากนะลูกลูกก็ไม่น่าจะลำบากเพื่อแม่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยแม่ได้เห็นแล้วแม่ก็ได้สัมผัสแม่ก็ดีใจแล้วลูกเนี่ยมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อของลูกอ่ะให้กับแม่ไว้แม่ขอบใจมากนะลูกพี่อินแม่ว่าลูกอ่ะเอาไปคืนลูกซะนะแม่รู้ได้ไงคะ2ล้าน 5 แสนบาทนับ2 2ล้าน 5 แสนบาทนับฉันยอมค่ะโอ้โหคุณผู้หญิงด้านนี้ถอยนะครับสรุปแล้วเราปิดยอดการประมูลอยู่ที่2ล้าน 5 แสนบาทนะครับนับ3นะครับโอ้โหยินดีกับคุณผู้หญิงด้านหน้าด้วยนะครับกับตีนแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ทำให้ลูกลำบากขนาดนี้อ่ะแม่คะหนูไม่เคยลำบากเลยค่ะหนูขอบคุณแม่มากนะคะที่เลี้ยงหนูมาจนโตแล้วก็ส่งหนูเรียนจบที่ดีๆหนูสัญญานะคะว่าต่อไปนี้หนูจะเป็นคนดูแลแม่เองค่ะหนูจะไม่ทำให้แม่ลำบากเลยค่ะแม่รักแม่นะคะแม่ขอบใจมากนะลูกฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ฉันยืมฉันเอามาคืนแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเก็บให้เธอนะคะฉันประมูลมาได้นะราคา2ล้าน 5 แสนบาทฉันจะเอาเท่ากับทุนของฉันพอค่ะคุณสนใจไหมคะจริงเหรอคะแล้วแฟนคุณเขาจะไม่ว่าหรอคะรายนั้นน่ะเหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวฉันเคลียร์กับเขาเองเงินน่ะมันสำคัญกับฉันมากนะคะแต่ว่าฉันมองว่าคุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันมีค่ามากกว่าและความสุขทางใจเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะคะคุณคะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบอกขึ้นเถอะค่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะคุณเก็บของนี้ไว้เรามันหัวอกเดียวกันฉันขอให้แม่คุณเนี่ยมีความสุขมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ